ดาวพฤหัสบดีย้ายลัคนาราศีตุลได้งานใหม่ได้ลูกบริวารเงินเข้าปังปุริเย่ต้องบอกนะครับว่าที่ทายนี้นะครับเราใช้ดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นการทายดาวจรนะครับเป็นภาพรวมนะครับถ้าให้แม่นยำการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์จองคิวกันได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับ EP นี้ก็มาในคิวของกระดานดำนะครับเป็นธีมที่เกี่ยวกับความรู้การศึกษาเพราะดาวพฤหัสหมายถึงองค์ความรู้นั่นเองนะครับและดาวพฤหัสจะย้ายในวันที่29มีนานะครับนี่แหละครับภาพดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในภาพพระราหูคืออะไรครับไปสถิตในเรือนพระราหูครับและผมจะให้คำนิยามใหม่ก่อนเลยนะครับว่าองค์ความรู้ที่เรามีนะครับต้องประยุกต์ใช้อีกทีหนึ่งนะครับหรือไปบวกกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะครับที่โลกมีอยู่ตอนนี้นะครับจึงจะประสบความสำเร็จดังรวยและเป็นเศรษฐีครับผมนะเมื่อรู้ตรงนี้นะให้รู้นะว่าความรู้ดิบๆเนี่ยเอามาใช้เลยไม่ได้นะครับคุณจะต้องผ่านการประยุกต์ต่อยอดนะครับเลยต้องใช้โซเชียลแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยที่มีนะมาช่วยในการทำงานคุณถึงจะประสบความสำเร็จนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะเพราะก็มีตัวอย่างนะคนที่พูดเก่งเจรจาเก่งเนี่ยแล้วไปพูดในโลกออนไลน์ครับดังข้ามคืนครับตรงนี้ดังยิ่งใหญ่มากเลยทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะครับถ้าอยู่เมืองไทยนี่แบบเป็นข่าวมากเลยนะครับออกรายการโหนกระแสด้วยนะครับตรงนี้นะเพราะนั้นนี่ก็ฝากไว้เลยเขาใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีนะครับมาช่วยเห็นไหมครับชัดเจนนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวพฤหัสกับดาวราหูคู่ค้าขายครับเพราะนั้นต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์นะครับเรียกว่าเราไม่ได้ได้คนเดียว 100% แล้วบางทีก็ไปแบ่งกับโลกออนไลน์ครับคนที่เขาทำสื่อเห็นไหมไปแบ่งกับ Facebook Instagram YouTube อะไรต่างๆเห็นไหมครับก็ถือว่าแบ่งเหมือนกันนะหรือจะทำกับหุ้นส่วนแล้วแบ่งกันก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็มีการเจรจาต่อรองบางครั้งต้องมีซิกแซกกันบ้างนะเพราะดาวราหูเนี่ยหมายถึงอะไรเทาๆอยู่แล้วนะต้องมีซิกแซกบ้างแก้ปัญหาก็ทำได้เลยครับจะดีเพราะนั้นใครที่คิดนะว่าภาพรวมคนส่วนใหญ่ติดอะไรแล้วเอาปัญหามาเป็นแล้วหาทางออกหาโซลูชันให้ได้นะแล้วคนก็จะมาใช้บริการคุณเยอะนะเนี่ยคุณก็จะรวยนี่ครับคือดาวพฤหัสบดีที่ย้ายในเรือนราหูจนเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ครับนี่คือนิยามของอาจารย์เกรซเทวาครับผมก็ต้องเอาตรงนี้ไปประยุกต์ใช้นะครับกับงานเรากับชีวิตเราแล้วจะรวยแน่นอนครับตรงนี้ลัคนาราศีตุล นะครับ EP นี้นะก็คือคนที่เมื่อผูกดวงตามเวลาเกิดลัคนาสถิตตุลครับหรือเกิดในช่วงราศีตุลก็มาฟังกันได้เลยนะครับตรงนี้ดาวพฤหัสบดีจะย้ายที่29มีนาครับอยู่ไปถึงวันที่28กันยายนนี้นะครับตรงนี้และดาวพฤหัสบดีมาจากเรือนแล้วครับสหัชชะและเรือนอลิครับไปสถิตพบปุตตะนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องบอกนะครับลงลึกลงดีเทลลงรายละเอียดเลยนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีเดินหน้าอยู่แค่วันที่29มีนาถึงวันที่14มิถุนายนเท่านั้นนะครับเรียกว่า2เดือนครึ่งเองนะเพราะฉะนั้นต้องรีบทำนะครับไม่ได้อยู่นาวไม่ได้อยู่ถึง28กันยานะที่เดินดีๆเดินแบบเต็มที่เต็มกำลังให้คุณเต็มที่อ่ะพูดอย่างนี้เลยเพราะนั้นต้องรีบทำนะครับอย่าช้านะครับแล้วโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างครับแน่นอนครับดาวพฤหัสบดีอยู่เรือนปุตตะแปลว่าโปรเจกต์โครงการการงานต่างๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นงานเราเนี่ยจะดูโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับบางคนจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่นะครับก็ทำได้เลยครับจะออกมาได้ดีนะครับหรือบางคนแต่งงานแล้วมีลูกมีลูกนี่ต้องดูให้ดีนะว่าพร้อมหรือยังถ้าไม่พร้อมต้องป้องกันแต่ถ้ามีแล้วแต่งงานเป็นคู่แล้วมีเกณฑ์ได้ลูกสมใจนึกก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับตรงนี้แต่ภาพรวมเนี่ยมีเกณฑ์ได้ลูกได้บริวารใหม่ที่ดีได้หมดเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่ายังเป็นจุดจังหวะที่ดวงยังดีอยู่นะครับโอกาสดีๆยังมีเข้ามาโปรเจกต์อะไรดีๆมีเข้ามาก็ให้ลงมือทำครับนำไปสู่ความสำเร็จได้เองเลยนะครับและที่แน่ๆคืออยากให้เน้นทำด้วยตนเองนะครับเป็นปีที่จะสำเร็จได้ด้วยแรงกายของตนนะใช้คนอื่นนี่ไม่ได้รุ่งเท่าไหร่เราทำเองนี่คือดีที่สุดนะครับตรงนี้นะอันนี้คือโดดเด่นมากครับในเรื่องการงานนะครับแล้วก็นำไปสู่การเงินนั่นเองแล้วก็ลูกบริวารนะครับแล้วดาวสหัชชะเนี่ยก็หมายถึงอะไรครับการเดินทางการเจรจาการติดต่อเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นอะไรต่างๆคนใกล้ตัวได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นพออยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยแสดงว่าอะไรเป็นจังหวะที่จะเดินทางเจรจาติดต่อแล้วได้โชคได้งานได้โครงการดีๆกลับมาทำแล้วก็ได้เงินอะไรอย่างนี้นะ
ราะฉะนั้นต้องยังไงครับอย่าอยู่กับที่ครับบอกได้เลยต้อง movement ต้องเดินทางต้องโซเชียลเห็นไหมเพราะบางทีเนี่ยดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนราหูเราก็ไม่ได้ต้องไปเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้แต่เราไปในโลกออนไลน์ไงเราโพสต์ไปให้คนเห็นเยอะๆโพสต์บ่อยๆสื่อสารบ่อยๆได้เหมือนกันครับถึงเหมือนกันคนเห็นเหมือนกันได้โอกาสได้งานได้อะไรดีๆเข้ามานะครับนะแล้วก็บริวารลูกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็โชคดีก็ได้นะครับตรงนี้แต่ก็ต้องควบคุมดูแลให้ดีนะเพราะว่าดาวราหูเรายังไปอยู่ในเรือนมรณะอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องบริวารเรื่องลูกก็ควบคุมดูแลให้ดีนะครับหรือจะได้คนใหม่มาก็เช็คนิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นอริปุตตะซะก่อนคือมีปัญหากับบริวารได้อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะก็มีทั้งดีและมีทั้งต้องระมัดระวังนะครับส่วนคนโสดเนี่ยก็มีมุมที่ไปเจอเหมือนจะเป็นกิ๊กกิ๊กกักกันก่อนอะไรเงี้ยปิ๊งปังกันก็อยู่ในเรือนพระราหูด้วยนะแล้วราหูไปอยู่มรณะเนี่ยก็ยังไม่อยากให้รีบร้อนอะไรเรียนรู้กันไปก่อนนะครับอย่าเร่งรีบนะครับตรงนี้ส่วนมีคู่กันเนี่ยผมมองแล้วปุตตะนี่คืออะไรรู้ไหมเหมือนพาไปกินไปเที่ยวไปเอนเตอร์เทนไปสนุกสนานเนี่ยอันนี้จะกลับมารักกันมากกว่าเดิมอีกนะครับตรงนี้ก็ทำได้เลยนะจะดีมากมากผมก็เลยบอกว่าเนี่ยสุขภาพก็เลยสดใสหัวใจเหมือนเด็กเห็นไหมก็ดาวประจำดาวพฤหัสเป็นดาวความสำเร็จไปอยู่ในเรือนปุตตะเรือนเด็กอ่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะดูเหมือนมีคึกคักอ่ะพูดง่ายๆนะครับนะหัวใจเหมือนเด็กเลยดูชุ่มชื่นขี้อ้อนมากขึ้นได้หมดเลยนะครับตรงนี้และที่จะฝากไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าปุตตะเนี่ยหมายถึงทำเป็นจ๊อบๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดาวพฤหัสย้ายเนี่ยอย่าทำอะไรที่มันยาวนานเช่นทำเกินปีหนึ่งเนี่ยนี่นานไปเป็นจ๊อบๆสั้นๆเช่น1เดือนจบ3เดือนจบอะไรอย่างนี้นะหรือวันเดียวจบก็ได้นะอันนี้จะดีมากนะงานเป็นจ๊อบๆเนี่ยรับมาทำเยอะๆได้เลยนะครับจะทำให้ประสบความสำเร็จและร่ำรวยด้วยแล้วเราก็จะไม่เหนื่อยไม่เครียดด้วยเห็นไหมผมก็เลยเน้นออนไลน์อย่างเงี้ยก็ได้ก็จะปังก็จะรวยนะอันนี้คือเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับและโดดเด่นมากเพราะนั้นถ้ามีโอกาสมีลู่ทางมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้อะไรมาเนี่ยเราก็ตอบรับได้เลยนะครับจะเป็นอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยทำแล้วเกิดความสำเร็จเกิดชื่อเสียงหรือเกิดเม็ดเงินเข้ามาแบบปังปุริเย่ตามที่บอกได้เลยเพราะดาวอังคารดาวการเงินของลัคนาราศีตุลปีนี้เดินดีทั้งปีครับแล้วดาวพฤหัสก็อยู่ในมุมที่ดีด้วยเห็นไหมครับเพราะนั้นเงินทองมีอยู่แล้วชัดเจนมีให้ใช้ทั้งปีครับอันนี้บอกได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าให้ชัวร์ก็ไปฟังเรื่องดาวการเงินที่ว่า6เดือนรวยแน่นๆได้เลยนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่า2เดือนขึ้นตรงนี้นะครับทำให้เต็มที่เลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเดี๋ยวดาวพระศุกร์จะพักองศาเหมือนกันครับในราศีกุมวันที่15มิถุนาไปแล้วถึง28กันยาเลยนะอันนี้3เดือนกว่าเลยนะครับเห็นมั้ยน้องรับดีๆครับเดือน7เดือน8เดือน9ประมาณ3เดือนครึ่งเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพักเนี่ยต้องทำยังไงครับนี่ครับเราก็ต้องเพิ่มความรอบคอบความระมัดระวังจะทำอะไรต้องเช็คทุกอย่างเห็นไหมพักก็เหมือนให้เรากลับไปรีเช็คนั่นเองนะครับเช็คอะไรก็แน่นอนครับพบปุตตะคืออะไรบริวารลูกน้องเราหรือลูกของเราก็ได้นะมีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราก็ตรวจสอบแล้วก็มันเช็คมันดูแลสุขภาพนะครับก็จะยิ่งดีเช่นถ้าเป็นลูกน้องช่วงนี้ก็ต้องอะไรเช็คหน่อยเอ๊ะการเงินเข้าไปมาจริงหรือเปล่าเขาโกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ได้แล้วนะครับเราก็ไม่โดนโกงนะครับตรงนี้ส่วนการทำงานเนี่ยก็อยากจะให้ไปเน้นหาลูกค้าเก่าๆเอาสินค้าเก่าๆปัดฝุ่นแล้วทำใหม่หรือประยุกต่อยอดแล้วก็มาขายในโลกออนไลน์อะไรงี้ก็ได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยการคุยการเจรจาในเรื่องของงานเนี่ยไปตรงๆไม่ได้แล้วพักองศาเนี่ยต้องไงครับซิกแซกคุยนอกรอบคุยตอนกลางคืนคุยร้านอาหารอะไรแบบนี้นะไม่ใช่คุยที่ทำงานเขาจะจบการขายได้ปิดการขายได้นะนี่แหละนี่คือซิกแซกหรือจะซิกแซกตามวิถีทางงานของคุณก็ได้หมดนะอันนี้เชื่อว่าคนที่รู้ดีสุดก็คือตัวคุณนะครับว่าจะต้องซิกแซกยังไงแต่ให้รู้ไว้ว่าช่วงดาวพระองศาเนี่ยจะมีซิกแซกแล้วจะดีครับนะและที่สำคัญคือทำบุญถวายสังฆทานเด็กก็จะดีนะเพราะช่วงนี้ดาวปุตตะไปเป็นมรณะนะครับตรงนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับอันนี้คือภาพรวมนะครับดวงดาวของลัคนาราศีตุล นะจะมีโปรเจกต์มีโครงการมีอะไรดีๆเดินทางติดต่อแล้วได้โชคได้ลาบอ่ะได้งานได้เงินนะทำก็ทำสั้นๆนะอย่าไปทำนานถือครองก็ลงทุนก็ลงทุนระยะสั้นอะไรอย่างนี้อย่าไปลงทุนระยะดาวหรือเก็งกำไรก็เก็งกำไรระยะสั้นๆเนี่ยนะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะหรือมาดูดวงกันก็ได้ก็จะได้บอกแบบรายละเอียดได้อีกทีนึงนะครับตรงนี้
แน่นอนครับแล้วถ้าฟังแล้วนะครับยังไม่ได้กดนะครับแนะนำนะครับข้อดีของการกดติดตามแบบนี้นะแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปนี้ครับติดตามแล้วครับดียังไงรู้ไหมครับเมื่อเหมือนมีอาจารย์เกตเทวาเป็นผู้ช่วยเป็นเลขาส่วนตัวส่งคำทำนายล่วงหน้าให้ฟังก่อนฟังก่อนรู้ก่อนก็คุณก็รวยก่อนไงมีปัญหาก็บอกทางแก้ก็รอดก่อนอีกเห็นไหมให้ดูแลใครอะไรยังไงเห็นไหมบอกไว้หมดเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นกดติดตามได้เลยนะครับมันจะทำให้คุณแบบชีวิตจะมีความสุขขึ้นดีขึ้นอย่างแน่นอนมันดีคุณแบบสุดๆกดได้เลยนะครับตรงนี้และถ้าท่านใดนะครับฝากไว้อยากจะมาดูดวงส่วนตัวกำลังหานักพยากรณ์ดีๆสักคนนะครับยินดีเลยครับปรากฏประสบการณ์เกือบ10ปีครับที่อยู่ในโลกโหราศาสตร์นี้นะก็จะบอกให้หมดหาทางออกให้เลยนะครับแล้วไม่มีกั๊กด้วยนะครับตรงนี้ดูจนกว่าจะจุใจกันเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ดูทุกเรื่องที่ขึ้นตามหน้าจอนี้ได้เลยนะทุกปัญหามีทางออกมีทางแก้นะครับแล้วก็อย่างน้อยต้องบอกได้ว่าช่วงเวลาไหนจะดีขึ้นนะครับตรงนี้และที่สำคัญนี่ฝากไว้เลยนะอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูด้วยควรดูดวงตั้งแต่ตอนยังไม่มีเรื่องนี้สุดคืออะไรตอนนี้ถ้ามาฟังแล้วชีวิตยังชิวๆยังปกติอยู่ยังไม่เป็นอะไรยังไม่ติดขัดอะไรไม่ขัดสนอะไรไม่ดราม่าอะไรมาดูดวงกันเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเหมือนกับเราไปหาหมออ่ะถ้าเป็นระยะ3ระยะ4เนี่ยโอ้โหรักษายากนะครับอาจจะถึงตายถูกไหมแต่ถ้าเป็นระยะ1แล้วมาเช็คอัพสุขภาพเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้ป้องกันได้เราก็ไม่ป่วยเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามาดูดวงตั้งแต่ยังไม่เป็นอะไรเราจะมาช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จความร่ำรวยความสมหวังว่าทำยังไงมันถึงจะเฮงมันถึงจะปังมันจะถูกกระดวงนี่อันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกนะครับด้วยค่าครูเป็น799 บาทผมถือว่าถูกมากนะเพราะคุณจะหาเงินนี่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านครับตรงนี้นะถ้าสนใจก็สแกน QR code ครับตรงนี้แล้วก็แอดไลน์ก็ได้นะครับไปที่ @sigreatthewa65 ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แตะคำว่าเพิ่มเพื่อนนะครับจะมีบอกเลยครับขั้นตอนวิธีการดูดวงทำอย่างไร1 2 3 4แล้วเข้าใจตรงกันเนี่ยก็แตะไปที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วพิมพ์คำว่าจองคิวนะครับแล้วก็บอกเลยก็ได้ครับว่าสะดวกช่วงเวลาไหนถึงช่วงเวลาไหนเนี่ยจะมีแอดมินนะครับมาคอยจัดคิวให้ครับนะพยายามหาคิวให้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วผู้ประกอบการท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากจัดงานอีเวนต์อยากเรียกลูกค้าอยากมียอดเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นขายได้เพิ่มขึ้นอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นส่วนร่วมครับไปพูดบนเวทีไปดูดวงนอกสถานที่นะครับเพราะคนชอบอยู่แล้วพอบอกไปดูดวงคนก็จะมาเยอะคุณก็ขายได้เยอะผมก็ช่วยเชียร์ขายของให้คุณอีกนะครับตรงนี้นะก็ฝากไว้เลยครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนี่ก็ขายได้เป็น10-20คันเลยนะเรียกว่าเอนเตอร์เทนด้วยแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ร่ำรวยกลับไปด้วยนะครับก็ติดต่อแอดไลน์ได้เลยนะครับรับออกงานอีเวนต์นะครับแล้วก่อนจากกันไปอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับแล้วใครที่ยังไม่รู้ลัคนานะครับบอกได้เลยนะครับว่าฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับแล้วจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับบอกได้แน่นอนครับแล้วก็ไปฟังได้เลยแต่ถ้าใครมาแบบมาไม่ครบวันมั่งขาดเวลาเกิดเช่นบ่ายโมงถึงบ่ายสามอันนี้ไม่ได้เลยนะต้องเป็นตัวเลขเป๊ะๆเท่านั้นนะครับจะผูกดวงให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา